สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ประเทศไอร์แลนด์ค่ะช่วงต่อไปนะคะไปพบกับช่วงคนดังในต่างแดนค่ะเดี๋ยวไปชมกันนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่กับพี่รัญชานะคะคุณรัญชาบริบาลบริพันธ์ค่ะพี่รัญชาเป็นบุตรสาวของคุณหญิงโรสบริบาลบริพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะพี่รัญชาสวัสดีค่ะค่ะอยากจะให้พี่รัญชาเล่าเกี่ยวกับประวัติครอบครัวนิดนึงแล้วก็เกี่ยวกับการศึกษาค่ะผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทั่วโลกค่ะอยากทราบค่ะค่ะก็ประวัตินะคะก็เป็นลูกสาวของคุณหญิงโรสบริบาลบริพันธ์นะคะกับคุณพ่อชนกนะคะก็คือพลตำรวจตรีชนกบริบาลบริพันธ์ค่ะก็เป็นหลานท่านผู้หญิงพูนทรัพย์นะคะแล้วก็ท่านองคมนตรีจิรายุนพวงศ์นยุธยาค่ะค่ะแล้วอยากให้พี่นชาเล่าเกี่ยวกับการศึกษาค่ะพี่นชาเรียนเยอะมากเลยค่ะค่ะก็ตั้งแต่เรียนท่านประถมก็คือมาแต่เดอีนะคะแล้วก็พอถึงมัธยมก็มาเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากนั้นก็ไปต่อที่อังกฤษนะคะก็ไปเรียนทางสาขาคอมพิวเตอร์ไซน์แล้วก็ได้ย้ายไปเรียนปริญญาตรีและโททางคอมพิวเตอร์ไซน์แล้วก็ทางรีโมทเซนซิ่งค่ะแล้วก็ได้เกียรตินิยมทางปริญญาตรีค่ะค่ะพี่ชาแบบว่าเรียนที่อเมริกาเนี่ยมันยากขนาดไหนแล้วก็เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะที่พี่ชาเรียนสาขาเนี่ยคะปริญญาตรีก็เรียนทางคอมพิวเตอร์ไซน์นะคะก็คือก็ส่วนมากจะเป็นหนักทางเลขแล้วก็ทางโปรแกรมมิ่งแล้วก็ทางซิสเต็มแอนาลิสต์นะคะแล้วก็จริงๆแล้วที่เรียนเนี่ยก็เพราะว่าเราตั้งใจเรียนเราก็เลยวันเราใช้เวลาตลอดทั้งวันเนี่ยก็คือเราใช้เวลาให้เป็นประโยชน์นะคะก็ทุกครั้งที่พอจะมีการสอบชาก็จะไปอยู่ในห้องสมุดแล้วก็เตรียมการสอบแล้วก็ค่ะพอถึงเวลาสอบเราถึงได้คะแนนดีนะคะแล้วก็ได้คะแนน 3.5 ขึ้นไปค่ะก็จะได้ถ้าได้คะแนน 3.5 ขึ้นไปแล้วเนี่ยทางอเมริกาเนี่ยเขาก็จะให้ดีนลิสต์ก็เรียกว่าดีนลิสต์นะคะจะเป็นหนังสือแล้วก็จะเป็นแพร็กคือเหมือนก็จะเป็นโล่เกียรติยศให้กับเราด้วยเมื่อเราได้เรียนได้ 3.5 ขึ้นไปค่ะแล้วก็มีอยู่เทอมนึงด้วยไม่ได้กับกรุงเทพก็เรียนได้ 4.0 ก็คือจะได้ president list ค่ะค่ะถ้าเกิดนักเรียนไทยเนี่ยที่ชมรายการอยู่เนี่ยก็คือแบบว่าบางทีถ้าเราเรียนเก่งๆให้ไปเป็นได้ไปเป็นผู้ช่วยอาจารย์แล้วก็เขามีส่วนลดอะไรด้วยใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะก็คือว่าถ้าเกิดเราเรียนดีใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะไปช่วยอาจารย์ได้เขาเรียกว่า teaching assistant หรือว่า research assistant นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เราสามารถจะเรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยหรือแล้วก็เราก็ไปช่วยอาจารย์ด้วยได้ด้วยแล้วก็ได้เงินด้วยนะคะอันนี้เราก็จะได้ลดค่าเราเรียนเราประมาณครึ่งหนึ่งค่ะค่ะอย่างการเรียนที่พี่ชาเรียนที่นู่นนะคะพี่ชาแบ่งยังไงนะคะในการเรียนเพราะมันต้องออกกำลังกายด้วยเรียนด้วยแล้วก็ต้องแบบว่าเด็กๆเนาะตอนนั้นก็ต้องใช้เวลาว่างแบบว่าต้องเล่นกับเพื่อนฝูงด้วยไม่ใช่เรียนอย่างเดียวค่ะค่ะก็ตอนนั้นก็เป็นผู้แทนแล้วก็เป็นนายกสมาคมของคนไทยในมหาลัยด้วยนะคะก็คือจะมีการจัดงานเวลามหาลัยเราก็จะจัดงานแล้วก็ดูแลสอดส่องนะคะว่านักเรียนไทยในต่างแดนก็ในมหาลัยเป็นไงบ้างห้ามไปทำงานหรือว่าห้ามออกนอกลู่นอกทางถ้าออกนอกลู่นอกทางเราต้องรีพอร์ตนะคะแต่ว่านักเรียนไทยก็ออกนักลู่นักทางเยอะเราก็ไม่ได้รีพอร์ตเพราะว่าเขาก็ต้องแบบคือถ้าเกิดออกไปทำงานนอกมหาลัยปั๊บเนี่ยก็เขาไม่อนุญาตเพราะว่าเป็นวีซ่านักเรียนนะคะก็ต้องส่งกลับแต่ว่าเราก็ต้องหลับหูหลับตาช่วยเหลือนักเรียนไทยในต่างแดนนะคะค่ะแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาว่าบางคนเนี่ยมาปั๊บเนี่ยก็จะร้องไห้อยากกลับบ้านเราก็ต้องพยายามว่าเป็นเหตุผลอะไรทำไมถึงอยู่ไม่ได้ดอมไม่ดีเหรอหรือว่าเพื่อนไม่ดีหรืออะไรเขาว่าเขาจะมา
แรกๆเขาก็จะว้าเวเขาอยากจะกลับบ้านเขาเหงาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาเพื่อนแล้วก็เราก็จะมารวมกลุ่มกันอะไรแบบนี้ค่ะค่ะค่ะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยแล้วพอพิญชาได้เกียรตินิยมค่ะคุณหญิงโรสว่ายังไงบ้างคะก็เขาได้เกียรตินิยมก็ขอคุณแม่เลยบอกว่าถ้าสอบได้เกียรตินิยมปุ๊บเนี่ยก็ขอรางวัลคุณแม่ขอรางวัลเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์เพชรนะคุณชาก็แบบว่าเสียวๆเหมือนกันว่าจะได้หรือไม่ได้เนี่ยว่าถ้าไม่ได้แล้วเราก็อดได้เราก็ต้องพยายามว่าถ้าเราอยากจะได้นาฬิกาโรเล็กซ์เราต้องสอบให้ได้แล้วก็ได้3จุดรู้สึกจะ 3.65 ซึ่งได้เกียรตินิยมคุมลาวดีค่ะแล้วก็หลังจากเรียนตรงนี้ค่ะพี่ชาเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะภูมิศาสตร์อะไรเงี้ยมันยากไหมคะพอหลังจากเราจบปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์ไซน์แล้วเราก็เลยไปต่อปริญญาโททางรีโมทเซนซิ่งก็คือการอ่านดาวเทียมค่ะอันนี้ชาก็เหมือนกับว่าเราต้องเหมือนกับอ่านดาวเทียมเราต้องเอาข้อมูลจากดาวเทียมมาแล้วก็มาแมปกับarea photo ฮะแล้วก็เข้ากับ theory ที่เราทำ thesis ฮะหมายความว่าเราเอามาแมปกันปั๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าต้นไม้เนี่ยนะสามารถตัดไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะค่ะก็สามารถที่จะทำให้เราคำนวณได้ว่ามีคนตัดต้นไม้ไปหรือเปล่าหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะ accuracy ประมาณ 99% เลยค่ะค่ะยากมากเลยใช่ไหมคะเรียนที่สาขาเนี้ยค่ะก็เป็นสาขาที่คนชอบเรียนนะคะเพื่อที่คิดว่านึกว่าจะต้องแบบฮอตมากตรงในขณะนั้นเรียนหมดเซนซิ่งเป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วก็เหมือนว่าตอนนี้คนชอบเรียน IT ก็จะอยู่กันเพราะว่ากำลังดังใช่ในขณะนั้นเมื่อ30ปีที่แล้วกำลังดังมากแต่กลับมาประเทศไทยก็ตกงานเลยเพราะว่ามันล้าสมัยมากไม่มีคนที่สามารถที่จะทำไอ้รีโมทเซนซิ่งได้เลยตอนที่กลับมาแล้วก็ไม่มีใครทำด้วยเพราะไม่มีเครื่องมือไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยแม้กระทั่ง IBM Digital ก็ไม่มีค่ะอันนี้ก็คือเป็นประวัติคร่าวๆของพี่รัญชานะคะเกี่ยวกับการศึกษาแล้วก็ประวัติส่วนตัวนะคะครั้งหน้าเราจะมาทราบเกี่ยวกับงานสังคมแล้วก็งานธุรกิจที่บ้านว่าเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้ทางรายการต้องขอกราบขอบคุณพี่รัญชาเป็นอย่างสูงนะคะขอบคุณค่ะช่วงภาษาเยอรมันกับโจลี่สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขณะนี้นะคะที่ฉันอยู่ที่เมืองลิมลิกที่ประเทศไอร์แลนด์ค่ะตอนนี้อยู่กับคุณอิ๋วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะชื่อจริงนามสกุลค่ะสวัสดีค่ะอิ๋วนันทิดาวิจารณรงค์นะคะเป็นเชฟอยู่ประเทศไอร์แลนด์ค่ะค่ะก็ทำอาหารนะคะอยู่ที่ร้านอาหารที่เมืองแห่งนี้ค่ะวันนี้ภาษาเยอรมันเราจะเรียนคำว่า10ค่ะ10ภาษาเยอรมันจะพูดว่าเซนเซน100 100 100 1000 1000 1000 10,000 10,000 10,000 100 1000 100,000 ล้านI million ค่ะวันนี้นะคะทางรายการต้องขอขอบพระคุณคุณอิ๋วเป็นอย่างสูงนะคะขอบพระคุณค่ะดีค่ะ